ครับและที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะฮะก็คือเจ้า HTC Design Eyes นะครับผมที่นอกจากจะมาพร้อมกล้องหน้ากล้องหลังที่มีความละเอียดสูงแล้วนะฮะตัวเครื่องยังป้องกันน้ำแล้วก็ฝุ่นนะฮะตามมาตรฐาน IPX ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าวันนี้มันจะป้องกันน้ำได้จริงไหมอย่างที่ HTC เขาคุยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันโยนลงไปในน้ำนะครับตุ่มเดียวนะฮะเครื่องยังเปิดติดนะฮะแต่จะไม่สัมผัสหน้าจอได้นะฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องทั่วไปอยู่แล้วครับเรื่องเบสิกของมือถือกันน้ำนะฮะเมื่อลงน้ำเราจะสัมผัสหน้าจอไม่ได้นะครับผมโอเคนะนอกจากนั้นนะฮะตัวเครื่องเห็นว่าหน้าจอเนี่ยเขาป้องกันมีการเคลือบสารป้องกันการก่อตัวของหยดน้ำด้วยเห็นไหมฮะ เวลาหยดน้ำไหลผ่านอันนี้แรงไปเวลาหยดน้ำไหลผ่านนะฮะจะเห็นว่ามันผ่านไหลผ่านหน้าจออย่างรวดเร็วเลยนะฮะโอเคนะครับก็คล้ายๆกับของโซนี่นะฮะเมื่อส่วนไหนโดนน้ำนะครับมันจะกดสัมผัสไม่ได้นะฮะเราต้องเช็ดหน้าจอหน่อยครับนี่ครับก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะในส่วนของพอร์ตด้านล่างนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะมันกันน้ำเหรอพอร์ต USB เขาไม่ได้ปิดจุกยางเอาไว้เหมือนกับช่องใส่ซิมการ์ดด้านข้างนะฮะตรงนี้ไม่เป็นไรครับซีซีบอกว่าช่องใส่ช่อง USB ด้านล่างเนี่ยเขาเคลือบสารกันน้ำเอาไว้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะฮะเรื่องน้ำเข้าแต่เวลาเราขึ้นจากน้ำเราก็ควรเช็ดให้สะอาดก่อนที่จะชาร์จแบตหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะที่ต้องมีการทำงานเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าเสียบชาร์จแบตเสียบสาย USB เข้าคอมอะไรเงี้ยฮะควรจะเช็ดให้แห้งก่อนร้อยเครื่องมันแห้งก่อนไม่งั้นอาจจะมีการสปาร์กันได้นะครับครับผมนี่แหละครับก็คือ HTC Design Eyes นะครับในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยก็ติดตามได้ผ่าน web manager.co.th นะครับผม